่องไม่เป็นไรนะผมกับแฟนมีลูกกันตอนวัยเรียนครับคุณยายของแฟนผมอายุมากแล้วท่านสนิทกับผมมากและท่านก็ป่วยหนักในช่วงก่อนวันที่ท่านจะเสียท่านเรียกหาแต่ผมอยากจะเจอผมให้ได้แต่ช่วงนั้นผมไปเยี่ยมท่านไม่ได้เนื่องจากติดสอบปลายภาคครับสุดท้ายแล้วท่านก็เสียชีวิตก่อนที่ผมจะสอบเสร็จ4วันช่วงงานศพเป็นช่วงต้นปีครับผมก็ไปช่วยงานตามปกติเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีพอถึงช่วงวันหยุดสงกรานต์ผมก็กลับไปเที่ยวบ้านแฟนอีกครั้งที่จังหวัดหนองบัวลำภูคืนแรกเลยผมกินเหล้าแถวบ้านแฟนห่างไปประมาณ3หลังตั้งแต่เย็นจนมืดเลยครับแฟนเห็นว่าผมไปนานเลยมาตามผมแต่ผมก็ไม่ยอมกลับเพราะกำลังติดลมอยู่จนตอนดึกผมกลับขึ้นบ้านก็เกิดทะเลาะกันกับแฟนบนห้องนอนซึ่งห้องมีกันอยู่3คนคือผมแฟนและลูกสาววัย4ขวบระหว่างที่ผมกำลังทะเลาะกันก็ได้ยินเสียงคนแหบๆกระแอมขึ้นมาอ่ะแฮมเสียงดังฟังชัดเลยผมก็พูดขึ้นมาว่าเสียงใครใครเป็นคนทำตอนนั้นผมคิดว่าเป็นลูกสาวที่กำลังหลับอยู่แต่จากเนื้อเสียงแล้วไม่น่าใช่พอผมพูดออกไปแบบนั้นทำให้แฟนผมรีบเดินเข้ามากอดผมทันทีจากที่ทะเลาะกันอยู่กลายเป็นหายเลยครับแล้วจากนั้นผมก็ลงไปอาบน้ำแล้วขึ้นมานอนตามปกติหลับๆอยู่สักช่วงประมาณ3:00ผมก็รู้สึกตัวเพราะได้ยินเสียงคนแหบๆพูดว่าไม่เป็นไรซ้ำไปมาอยู่อย่างนั้นพอผมลืมตาขึ้นมาก็เห็นคุณยายที่เสียไปกำลังนั่งลูบหัวผมโดยที่หัวผมนอนหนุนตักท่านอยู่ผมก็อึ้งเลยตัวแข็งไปหมดแต่ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าขยับตัวได้หรือเปล่าเพราะไม่ได้คิดจะขยับไม่ได้กลัวนะครับแค่อึ้งและตัวแข็งยายก็นั่งลูบหัวผมอยู่อย่างนั้นแล้วพูดกับผมว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่อย่างนั้นประมาณ2นาทีผมจ้องหน้าท่านตลอดไม่ได้ท่องบทสวดอะไรเลยเพราะผมกลัวว่ายายจะเจ็บผมลองพยายามที่จะพูดแต่ปรากฏว่าปากขยับไม่ได้ผมจะพูดว่าสวัสดีครับแต่เสียงมันออกมาเป็นออ่างอัดอีอับอะไรแบบนั้นยายก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมพยายามตั้งสติเพื่อที่จะพูดกับยายผมหลับตาไปประมาณ5วินาทีพอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคุณยายก็หายไปแล้วถึงอย่างนั้นผมก็พูดออกไปว่าสวัสดีครับยายผมขอโทษที่ไม่ได้มาหาตอนที่ยายยังอยู่นะครับยายคงเข้าใจผมนะพอพูดจบแฟนผมคงได้ยินเลยตื่นขึ้นมาถามว่าพูดกับใครผมก็บอกว่าพูดกับยายเธอยายมาหาเมื่อกี้นี้แล้วจากคืนนั้นมาทุกคืนเวลา3:00ผมจะสะดุ้งตื่นตลอดเป็นเวลา5วันวันสุดท้ายผมก็บอกยายไปว่ายายขอผมนอนนะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วครับตั้งแต่นั้นมาผมก็หลับยาวถึงเช้าทุกวันเลยสตอรี่บายคุณอัครเดช